ธนวัฒน์นะครับก็เล่นเป็นเที่ยงวันครับในเรื่องข้ามศรีธันดรครับผมผมเกิดมามีพร้อมทุกอย่างแต่กลับทำร้ายตัวเองผมเคยติดยาครับไม่ไหวแล้วพ่อช่วยผมด้วยนะทรมานพ่อเราต้องใช้ความรักของเราสองคนนำทางเขาสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญมากเพราะครอบครัวมีส่วนทำให้เด็กคนนึงจะก้าวเป็นผู้ใหญ่แบบไหนการที่ครอบครัวให้กำลังใจคนในครอบครัวเนี่ยไม่ซ้ำเติมไม่ว่าคุณจะแย่แค่ไหนคุณยังมีพ่อแม่อยู่ข้างๆเข้ามาเป็นนักแสดงแล้วได้ประกวดเป็นพระเอกแล้วก็ยังไม่ได้เล่นแบบอุปสรรคมันเยอะมากมันโดนแคนเซิลมันท้อแล้วแม่เป็นกำลังใจให้ตลอดครับแล้วก็สองก็คือตัวเราเองทำทุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรียนการแสดงซ้อมทำหมดไม่เกี่ยงทำงานให้ดีที่สุดเดี๋ยววันหนึ่งความสำเร็จมันจะมาถึง